โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีน้องเด็กไทยวันน่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชแนลนั่นเองครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบล็อกแมปบอกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสปอยนะครับที่แอดมินลิปอินดาเนี่ยได้ออกมาโพสเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับว่าเขาโพสต์ว่าอะไรหลายคนก็อยากรู้กันแล้วนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตทางด้านของโค้ดใหม่กันด้วยนะครับสำหรับโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับใครที่อยากได้โค้ดฟรีๆใส่ได้ทุกคนยกเซิร์ฟเนี่ยก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับมากกว่าอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลพิสารก่อนแล้วกันเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาแรนดอมแล้วก็กดบายไปเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับได้ผลคอปมานะครับเดี๋ยวพี่ขอวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอ้อ้าวมันเก็บได้นี่หว่ามาเก็บเลยแล้วกันแต่พี่ขอเช็คผลพิซซ่ากันก่อนนะครับเผื่ออยู่ดีๆผลมังกรบั๊กมาขายเนาะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับว่ามาหรือยังน่าจะยังไม่มานะพี่เดานะน่าจะยังไม่มานะครับเหมือนเดิมนะครับอินโฟเกตเหมือนเดิมก็คือตอนนี้กำลังปิดปรับปรุงอยู่นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นผลมังกรที่รีเวิร์กใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าที่หลุดมาวันนี้นะครับที่จะมาสปอยวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของผลบอมนะครับหรือว่าเป็นผลระเบิดนั่นเองนะแต่พี่ดูก่อนนะอยู่ตรงไหนเอ่ยผลบอมพี่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะมีนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะผลบอมปุ๊บนี่ไงผลบอมมีอยู่4อันนะครับน่าจะเป็นผลนี้นะนะครับเป็นขอบเทานะโอ้โหโคตรก่ำเลยนะผลเนี้ยนะครับแต่ว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูแต่ว่าใครที่สนใจไก่ตัน0บาท1บาทนะครับวันนี้แอดมินเลสช็อปเขาลงไก่ตัน0บาทเวลามาเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการดูเวลาการลงไก่ตาน0บาทแล้วก็1บาทนะครับผมมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บเลสช็อปเลยนะครับเข้ามาก็อยู่หน้าแรกแบบนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอไก่ตาน0บาทแล้วก็1บาทนั่นเองนะครับไก่ตาน0บาทเนี่ยก็คือเขาจะลงเวลา3ทุ่มก็คือวันนี้วันศุกร์เนาะลงทุกวันศุกร์ก็คือวันนี้นั่นเองนับ3ทุ่มตรงเขาจะลงนะครับ1ถึง100ดีแล้วก็จะมีไก่ตัน1บาทอันนี้ลงทุกวันนะวันนี้ก็คือลง2รอบก็คือจะมีไก่ตัน0บาทแล้วก็ไก่ตัน1บาทนั่นเองนะครับใครที่เป็นสายฟรีแล้วก็งบไม่น้อยบอกเลยว่าเว็บนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็จะมีไก่ตัน9บาทลงสต็อกเรียบร้อยแล้วก็จะมีไก่ตัน6หมัด1แถม1นะครับหรือว่าจะเป็นเผา V4 ตอนนี้ลดราคาไปที่เรียบร้อยนะครับสมอเรือ7หมัดตึงๆนะครับใครอยากได้การันตีทุกช่องนะครับลิงก์เว็บใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจซื้อไก่ตันใน TikTok Shopee Lazada ก็มีเหมือนกันครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราตัดมาที่ Twitter Lip Inda Admin ของเรานะครับอัปเดตเมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นรูปนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปผลบอมหรือผลระเบิดตรงนี้นะครับหลายคนก็มาคอมเมนต์กันว่าเป็นผลบอมรีเวิร์กนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็คือแอดมินไม่ได้พิมพ์อะไรมาเลยนอกจากอิโมจิตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ครับเห็นไหมเป็นลูกตาสงสัยตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีหลากหลายคอมเมนต์ของยูทูบวงทูบเบอร์นะครับเต็มหมดนะครับนี่ครับสามารถเลื่อนอ่านได้เลื่อนอ่านได้นะนี่ครับเต็มเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นผลบอมรีเวิร์กใหม่นู่นนี่นั่นนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับภาพนี้นะก็จะเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับจากทางแอดมินลิปอินดาเลยนะครับสำหรับใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจไก่ตันนะครับผมของร้านเลสช็อปเนาะอย่าลืมไปกดกันด้วยนะครับไก่ตัน0บาทเราไม่ต้องใช้เครดิตนะเรากดได้ฟรีๆนะครับใครไวใครได้แล้วก็ไก่ตัน1บาทก็คือราคา1บาทได้รหัส 100% 0บาทก็ได้รหัส 100% นั่นเองนะครับสำหรับใครที่กดได้0บาทใน TikTok ก็คือจ่ายราคานั้นเลยนะครับ 0.01 บาทส่งฟรีมีปลายทางทุกออเดอร์เลยนะครับผมแล้วก็ใน Shopee เนี่ยก็จะเป็น1บาทนะครับใน Lazada ก็น่าจะเป็น1บาทเหมือนกันมั้งพี่ไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปกดกันดูนะครับโอเคคลิปนี้เกือบลืมไปเลยนะครับสำหรับโค้ดฟรีเนาะเดี๋ยวพี่แจกโค้ดก่อนแล้วกันนะครับโค้ดก็จะมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมน่าจะเรียบร้อยโอ้โหออกมาไม่ได้เลยนะครับผมสาย PVP นี่เอาอย่างเดียวเลยนะมาเดี๋ยวพี่ขอแจกโค้ดเลยแล้วกัน A แล้วก็ DMIN นะครับผม DARES นั่นเองนะพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับเป็นโค้ด EP คูณ2ใส่ได้ทุกคนยกเซิร์ฟนะโค้ดนี้นะครับผมก่อนที่จะหมดเวลาก่อนนะเอาไปใส่ได้เลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ครับเป็นโค้ด EP คูณ2 20นาทีพี่เมียนเก่าอยู่นะมันเลยเป็น55นาทีนั่นเองครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าคุ้มสำหรับโค้ดนี้ก็เอาไปใส่ได้เลยนะเป็นโค้ด EP คูณ2นั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ทุกๆ